อีกหนึ่งงานฝีมือของคนไทยที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานและได้รับการยอมรับไปทั่วโลกพลอยจัดอยู่ในแร่รัตนชาติรัตนชาติคือกลุ่มประเภทของแร่ประเภทหนึ่งหมายถึงแร่หรือหินบางชนิดหรืออินทรีย์วัตถุธรรมชาติที่นำมาเจรไนตกแต่งหรือแกะสลักเพื่อใช้เป็นเครื่องประดับมีความงามทนทานและหายากโดยปกติแบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ๆคือ1เพชร2พลอยซึ่งหมายถึงอัญมณีทุกชนิดยกเว้นเพชรหากผ่านการตกแต่งหรือเจรไนแล้วเรียกว่าอัญมณีนอกจากนี้สารประกอบที่ได้จากสิ่งมีชีวิตที่อาจจัดเป็นรัตนชาติได้แก่ไข่มุกและปะการังเราคิดว่าเป็นหน้าที่นะเป็นหน้าที่ที่คนรุ่นต่อรุ่นเนี่ยควรจะเป็นการถ่ายทอดสู่คนรุ่นใหม่การเจรไนพลอยถือว่าเป็นอีกหนึ่งงานฝีมือของคนไทยที่ได้รับการยอมรับไปทั่วโลกแต่จะมีใครรู้บ้างว่าในกรุงเทพมีสถานที่ที่มีประวัติความเป็นมาเรื่องการเจรไนพลอยมาอย่างยาวนานที่นี่เนี่ยเดิมๆนะฮะเขาเรียกว่าชุมชนสุเหร่าทางควายซึ่งปัจจุบันนี้ก็แยกออกมาตามพรบการตัดตั้งชุมชนก็เป็นชุมชนฝั่งเหนือประเวศฝั่งเหนือประเวศฝั่งใต้แล้วก็ชุมชนบ้านทางควายแต่รวมๆกันแล้วนะฮะชุมชนของเราเนี่ยเป็นชนดั้งเดิมหมายถึงว่ามีมัสยิดหรือว่าวัดเนี่ยเป็นศูนย์กลางเพราะฉะนั้นชุมชนนี้เนี่ยถ้าถามว่าเริ่มก่อตัวนะฮะก็นับว่าตั้งแต่มีการขุดคลองประเวศบุรีรมย์แล้วก็ชุมชนก็เริ่มอยู่กันมาเขาเรียกว่ารวมเป็นกลุ่มขึ้นมาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันเนี่ยก็นับเวลาก็เป็นร้อยกว่าปีแล้วผมทราบว่าในอดีตนะฮะในอดีตเนี่ยคือว่ากลุ่มพวกผมเนี่ยมันเป็นเหมือนมุสลิมที่มาจากปัตตานีและปัตตานีซึ่งในสมัยรัชกาลที่3รัชกาลที่1เนี่ยได้ไปกวาดต้อนผู้คนมาอยู่แถวนี้คืออาชีพดั้งเดิมของชุมชนน่ะผมเข้าใจว่าคงมีการทำพลอยมาแล้วแล้วก็พอว่ามาอยู่ที่นี่ปั๊บก็สืบสานอาชีพนี้ต่อพอเราโตขึ้นมาเราก็ได้เห็นอาชีพเหล่านี้คือถ้ารุ่นผมเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นรุ่นที่3ที่4ไปแล้วคือเป็นอาชีพที่ชุมชนทำต่อเนื่องกันมาลักษณะยาวนานเพราะว่าเวลาเราลืมตาขึ้นมาหรือว่าเราอยู่ในชุมชนนี้เราเห็นแล้วนักธุรกิจต่างชาติเนี่ยก็หิ้วกระเป๋ามาแล้วมาสำหรับที่จะใช้บริการของชุมชนอยู่แล้วก็จากการสนทนาทำให้เราทราบว่าที่เข้ามาเนี่ยนะจุดประสงค์หลัก1ฝีมือเราดีคุณภาพในการเจียพลอยเนี่ยถูกต้องตามความต้องการของเขาเขาถึงได้มาหาเราครับสำหรับขั้นตอนการเจรไนพลอยนั้นถือว่ามีความละเอียดมากเนื่องจากพลอยเป็นสิ่งมีค่าการทำงานกับพลอยจึงต้องมีสมาธิและการเอาใจใส่ในทุกๆขั้นตอนของการทำเริ่มจากการวิเคราะห์พลอยขั้นตอนนี้ช่างจะนำพลอยมาวิเคราะห์ลักษณะเพื่อที่จะตัดสินใจว่าจะใช้ส่วนไหนของพลอยและกำหนดลักษณะว่าพลอยชิ้นนั้นจะเจรไนออกมาเป็นรูปทรงไหนแล้วจึงทำการขึ้นรูปพลอยคือพลอยนะผมยกตัวอย่างให้ดูง่ายๆนะฮะมันเป็นผลึกรูปทรงเพราะฉะนั้นเวลาเราจะเจียเขาเนี่ยเราต้องรู้ว่าควรจะตั้งสียังไงให้สีนี่ออกมาเป็นเม็ดแล้วสวยงามเพราะฉะนั้นพลอยเนี่ยมันมีองค์ประกอบอยู่ประมาณ4ประการเจียแล้วจะมีราคาสูงคือประการที่1สีอ
มติว่าถ้าสีแดงมันก็ต้องเป็นแดงชนิดที่ว่าสมบูรณ์ก้อนเลยและประการที่สองความสะอาดรอยเม็ดนี้จะต้องสะอาดไม่มีมลทินไม่มีสิ่งเจือปนและตัวที่3ฝีมือการเจียตัวที่4หมายถึงว่าน้ำหนักพลอยนี่รวมง่ายๆเขาเรียกว่า 4C สีแรกก็ Color C2 ก็ Clarity C3 ก็ Cutting C4 ก็คือกระดาษถ้ารวมกัน 4C เราวิเคราะห์ได้ 4C เมื่อไหร่นะฮะเราก็มาเริ่มต้นทำตรงที่เขาเรียกว่าขึ้นรูปพลอยพอขึ้นรูปเสร็จเราจะรู้ว่าพลอยเม็ดนี้เราควรจะวิเคราะห์ออกมาได้ดีที่สุดอ่ะเป็นปริมาณน้ำหนักเท่าไหร่สียังไงอันนี้เขาเรียกว่าการขึ้นรูปพลอยพลอยจะถูกจะแพงขึ้นอยู่ตรงนี้ถ้าทำไม่เป็นหายหมดถ้าทำเป็นมูลค่าก็เกิดตรงนี้ครับคือขั้นตอนแรกเดี๋ยวจะสาธิตให้ดูเลยครับจากนั้นช่างจะนำพลอยมาติดกับไม้ทวนเพื่อให้สะดวกต่อการตัดแต่งพลอยโดยนำพลอยกับไม้มาติดกันด้วยครั่งจากนั้นจึงจะนำไปแต่งรูปพลอยเราได้โกนพลอยมาเรียบร้อยแล้วหลังจากนี้มาพลอยจะต้องติดไม้ทวนเพื่อแต่งรูปร่างตามที่เราต้องการครับช่วงปั้นไม้ทวนนะครับพอปั้นเสร็จพลอยนะจะต้องให้ตรงนะฮะเพราะนั้นจะต้องเก็บไว้ปักให้ได้90องศาถ้าเกิดเราปักเอียงพลอยก็จะคดคือพลอยเนี่ยครับมันขึ้นอยู่กับมันมีการรูปแบบการเจียนะฮะเจียหลังเต่าเพื่อขัดมนกับเจียให้เป็นเหลี่ยมแล้วก็เหลี่ยมเนี่ยมันก็ต้องดูตามปริมาณของเนื้อพลอยว่าพลอยเม็ดนี้เราจะใช้เหลี่ยมเนี่ยมีความละเอียดเพิ่มขึ้นเท่าไหร่เรียกว่าจะเหลี่ยมกว้างๆครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเวลาขึ้นรูปพลอยปั๊บเนี่ยเหลี่ยมจะกำหนดให้เต็มหน้าพลอยคือแต่ละรูปเนี่ยก็จะมีเทคนิคโดยเฉพาะรูปดูดน้ำก็เป็นอย่างนึงรูปกลมก็เป็นอย่างนึงรูปไข่ก็เป็นอย่างนึงแต่ส่วนมากรูปแบบแล้วเนี่ยผู้ซื้อหรือแบบทั่วไปเนี่ยเขาจะกำหนดมาตรฐานมาว่าต้องการอย่างนี้เราก็ทำสนองความต้องการของลูกค้าช่วงที่แต่งพลอยนี่นะฮะเราก็ต้องมีลักษณะเหมือนกับว่าเป็นงานที่มือหนักมือเบาลงมาหลังจากได้สัดส่วนที่ต้องการแล้ววิธีที่ลงเงานะฮะขึ้นอยู่กับอุปนิสัยของแต่ละคนเราถ้าเกิดลงกดไปแรงปั๊บเนี่ยพลอยก็มันจะลึกมันก็จะมีเส้นถ้ากดให้บางมันแผ่วก็เกิดมามีความละมุนละไมกับผิวพลอยที่เสร็จออกมาเพราะฉะนั้นเดี๋ยวก็ต้องดูลำดับต่อจากนี้ไปครั้งนึงพอแต่งรูปเสร็จก็จะเป็นการวางเหลี่ยมพลอยว่าพลอยแบบนี้ควรจะมีสักกี่เหลี่ยมพอหลังจากมีเหลี่ยมแล้วเดี๋ยวก็จะขัดเหลี่ยมนี้ให้เป็นเงาก็ทีละขั้นตอนขึ้นไปตอนนี้เราได้รูปแบบที่ต้องการแล้วครับเป็นรูปแบบที่มีสัดส่วนสมบูรณ์สู่การไปการจีรนัยที่เป็นขั้นตอนต่อไปThank you.
หลังจากที่เราได้รูปทรงคร่าวๆของพลอยแล้วช่างจะนำพลอยไปเจียระไนเพื่อเก็บรายละเอียดอีกครั้งโดยเน้นที่การตัดเหลี่ยมทำมุมให้มีลักษณะที่สวยงามครับตอนนี้เราตัดเหลี่ยมเรียบร้อยแล้วพร้อมสู่การเจียระไนให้เห็นเงางดงามครับขั้นตอนต่อไปก็พลอยเม็ดนี้ก็จะสู่การเจียระไนขั้นสุดท้ายครับหลังจากเจียระไนพลอยจนได้รูปทรงเหลี่ยมตามต้องการแล้วช่างจะนำพลอยไปขัดเงาเพื่อให้เกิดความแวววาวเป็นขั้นตอนสุดท้ายหลังจากที่เป็นเหลี่ยมเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ทำซ้ำแต่คราวนี้เหลี่ยมเนี่ยจากที่มันด้านอยู่ก็ทำให้เกิดเงาขึ้นมาโดยวิธีการขัดเงาอุปกรณ์ก็ต้องมีพวกผงเพชรต่างๆถ้าสมมติว่าพลอยค่าความแข็งระดับน้อยหน่อยก็ผงเพชรก็อีกลักษณะหนึ่งส่วนพลอยที่มีค่าความแข็งระดับ9เช่นว่าทับทิมหรือกลุ่มของมรกต8นะฮะเราต้องใช้ผงเพชรอีกลักษณะหนึ่งซึ่งตอนนี้อยู่ที่ฟาร์มหลากหลายของเพชรที่จะเอามาเจียระไนครับครับคือขั้นตอนนี้นะฮะเราก็ได้พลอยที่เจียแล้วครับเห็นมีประกายงดงามขึ้นมาครับหลังจากนี้ก็ถือว่าเราก็เสร็จด้านหนึ่งเราก็ตัดตีลังกาไปทำอีกด้านหนึ่งก็เป็นว่าพลอยเป็นนี้ก็เสร็จสมบูรณ์ครับคือที่จันทร์น่ะส่วนมากเนี่ยเขาจะทำพลอยทับทิมบุษราคำเขียวส่องแต่ที่นี่เขาทำพลอยทุกตัวที่ใช้ในยุโรปอยู่เพราะฉะนั้นจุดต่างกันก็คือว่าที่จันทร์เน้นเฉพาะพลอยในถิ่นที่นี่ผมทำทูมารินหรือว่าทำอะความารินนะฮะ30ปีผ่านมาแล้วนะฮะรัตนชาติที่เดิมเขียนกันว่ารัตนชาติก็จะแปลไว้ว่าสิ่งที่ถือกำเนิดมาเป็นแก้วซึ่งในประเทศไทยเองก็พบว่ามีรัตนชาติ9อย่างอันเป็นมิ่งมงคลแต่บางชนิดหายากหรือหาไม่พบในประเทศไทยในปัจจุบันแล้วรัตนชาติทั้ง9หรือเรียกว่านพรัตน์นั้นโบราณท่านผูกเป็นบทกลอนไว้ว่าเพชรดีมณีแดงอ
เขียวใสแสงมรกตเหลืองใสสดบุษราคำแดงแก่ก่ำโกเมนเอกสีหมอกเมฆนิลการมุกดาหารหมอกมัวแดงสลัวเพทายสังวานสายไพฑูรย์สำหรับเกณฑ์ที่ใช้ตัดสินอัญมณีได้แก่ความแข็งความถ่วงจำเพาะและดัชนีหักเหแสงเป็นค่าคงที่ของอัญมณีแต่ละชนิดจึงใช้ตัดสินว่าเป็นของปลอมหรือไม่และความแข็งของแร่ก็มีผลต่อราคาของอัญมณีด้วยส่วนใหญ่จึงนำมาทดสอบโดยการขูดขีดกันชุมชนเก่าแก่แห่งนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งชุมชนที่มีการสืบทอดงานฝีมือจากรุ่นสู่รุ่นเพื่ออนุรักษ์อาชีพของชุมชนและอนุรักษ์มรดกของคนไทยอีกทั้งยังเป็นการสร้างสายสัมพันธ์อันดีภายในชุมชนอีกด้วยจริงสินค้าในชุมชนนะฮะสินค้าปัจจัย4เนี่ยไม่ว่าเครื่องนุ่งห่มหรือว่าอาหารแบบต่างๆนะฮะตำรับชาววังในอดีตอะไรก็แล้วแต่ที่นี่ยังทำกันอยู่แต่ว่ามันไม่ได้นำรายได้หรือว่ามันสร้างความหวือหวาแก่ชุมชนดอกกระพร้อยคืออดีตเนี่ยมันทำแทบทุกหลังคาเรือนเพราะมันเป็นอาชีพที่ว่ามีในชุมชนอาชีพแรกๆเพราะการทำงานที่เราทำอยู่นะฮะทำในลักษณะของวิสาหกิจชุมชนคือหมายถึงว่าหลายหลายคนหลายครอบครัวเนี่ยมาช่วยกันทำเป็นการกระจายงานกันไม่ได้ทำโดยลักษณะว่าทำเป็นคนใดคนหนึ่งให้ความร่วมมือช่วยเหลือเกื้อกูลกันเหมือนกับการลงแขกกันทำซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราก็ยังใช้ลักษณะอย่างนี้ในการทำอยู่เลยคิดว่าเราควรจะอนุรักษ์อาชีพเหล่านี้ไว้คือเมื่อมีองค์ความรู้นะฮะเขาเรียกว่าภูมิปัญญาของท้องถิ่นถ้าเราไม่ถ่ายทอดไม่ส่งเสริมไม่พัฒนาสิ่งเหล่านี้มันก็หายไปตามกาลเวลาเพราะฉะนั้นชมรมที่นี่นะฮะหรือว่าชุมชนพลอยที่นี่ก็มีการสืบสานมีการพัฒนาแล้วก็มีการที่อนุรักษ์อาชีพเหล่านี้ให้คงอยู่คู่กับชุมชนและกรุงเทพมหานครเนี่ยให้ตลอดไปอันนี้เป็นความคิดที่มีการถ่ายทอดอยู่แล้วครับ